การที่โดนแทงข้างหลังหรือโดนหลอกเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะมันทรมานนะก็สองคนนี้ก็10ล้านรู้จักกันแค่1เดือนโอ้มีนักธุรกิจชื่อดังด้วยแล้วก็มีนางเอกดังช่องดังมีหลายคนผู้กำกับรวมๆกันก็ร้อยล้านน้อยกว่าสำนึกผิดบ้างทำอะไรกับใครเอาไว้อ่ะฉันใหญ่โบแมนจังสั้นกระโดนโกงหันแรกคือติดหมายจับรีเรียบร้อยแล้วครับติด40ปีหลายสิบปีก็คือศาลตัดสินแล้วศาลตัดสินแล้วเราชนะเขาอยู่นอกประเทศเนาะก็ทำอะไรไม่ได้แต่มั่นใจเลยว่าเขาก็คงไม่มีความสุขแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชินแล้วพี่ชินวันนี้ไม่มีน้ำตานะวันนี้แข็งแกร่งก็นั่นแหละเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนาคีทวีภพนะคะแล้วก็ยังมีคนในวงการหรือคนนอกวงการต่างๆมากมายที่ทำร้ายจิตใจเราโกงเงินเราไปมหาศาลแต่หนูก็จะรวบรวมหลักฐานของทุกๆคนเลยที่โกงเงินรีไปนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองช่วยแม่ตาเราคือไม่จำเป็นต้องเอิร์กหรอกหนูว่าทุกคนนะทุกคนไม่น่าจะได้คืนเงินที่เสียไปร้อยล้านเนี่ยก็ไม่น่าจะได้คืนนะแต่สิ่งที่หนูทำได้ตอนนี้ก็คือเราต้องทำอะไรบางอย่างอ่ะต้องเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองอ่ะหนูมีแต่คนเอามีดมาจิ้มหนูอ่ะหนูต้องให้บทเรียนเขาไปบ้างหนูจะไม่อยู่นิ่งเฉยจะต้องให้เขาได้รับผลของการกระทำแล้วก็รวบรวมหลักฐานของทุกๆคนเลยที่โกงเราร้อยล้านครั้งนี้มันรวมของเอิร์ธด้วยไหมคะหรือว่าเป็นก้อนใหม่เลยอันนี้รวมกับเอิร์ธ2เคสใช่ของเอิร์ธมีเท่าไหร่นะห้าสิบล้านอันนี้อีก50ใช่จุดเริ่มต้นของกรณีนี้เริ่มต้นคือเรื่องภาพยนตร์นาคีทวีภพหนูเป็นผู้จัดร่วมเป็นนายทุนเป็นหุ้นส่วนร่วมกันเขาสร้างไม่เสร็จเขาสร้างภาพยนตร์ไม่แล้วเสร็จแต่ว่าก็มีการถ่ายทำไปแล้ว3คิวอะไรอย่างนี้คือตั้งแต่แรกเนี่ย2-3ปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มโปรเจกต์นี้คือครั้งแรกแล้วทีเนี้ยเราอ่ะอยากเป็นผู้จัดอยากเป็นผู้จัดละครผู้จัดภาพยนตร์อยากเป็นนักแสดงอยากเป็นศิลปินมันคือความตั้งใจของเราอยู่แล้วมันเป็นความฝันของเราแล้วเราก็มาเจอกุ๊กูเจอคนหลอกอะเนาะก็เขาก็มาหลอกเราอะไรอย่างนี้นี่ก็พลาดแล้วทีนี้ในวันที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าเขาไม่มีศักยภาพที่จะสร้างภาพยนตร์รีบบอกว่าถ้าไม่มีศักยภาพให้ออกไปคุณหลอกเราว่ามีนายทุนลงทุนให้คุณมาแล้ว7ล้านบาทแต่ไม่มีแต่เงินของเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณสร้างไม่ได้คุณออกไปเดี๋ยวเราจะทำเองแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาทำได้เขาขอโอกาสเป็นครั้งที่2โอเคเราให้พอเราให้โอกาสเขาอีก1ปีเนี่ยคุณต้องสร้างให้เสร็จนะถ้าคุณสร้างไม่แล้วเสร็จเนี่ยเราจะดำเนินการกับคุณเขาก็ตกลงแล้วก็ไปเซ็นสัญญาที่สอนองห้วยขวางจากนั้นเขาก็ทำไม่ได้สร้างภาพยนตร์ไม่แล้วเสร็จไม่มีเงินสร้างต่อแล้วเขามาเสนอไก่เกียร์จะยกภาพยนตร์นี้ให้ลี่ทำไมต้องยกมันเป็นของลี่อยู่แล้วก็มันเป็นเงินของลี่คนเดียวมันลี่มีสิทธิ์โดยตรงถูกไหมแล้วเขาก็ยกให้เป็นภาระของลี่ลี่ก็คิดว่ามันไม่ยุติธรรมประกวดเวที Mrs. Grand Beauty Legend International ที่ประเทศไทยใช่ไหมแล้วลี่ก็ได้ตำแหน่งแล้วก็
มีรุ่นพี่นางงามที่ประกวดด้วยกันเวทีเดียวกันก็รู้จักกันจากเวทีเขากับนายกอคนนี้ที่หลอกให้ลี่ลงทุนภาพยนตร์เนี่ยรู้จักกันก็มายืมเงิน4ล้านบาทแล้วก็บอกว่า2อาทิตย์คืนนี่ก็4 5ปีแล้วก็2คนนี้ก็10ล้านรู้จักกันแค่1เดือนก็10ล้านแล้วก็มีพี่รุ่นพี่มีหลายคนคนในวงการมีผู้กำกับบ้างแหละมีนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเจอเอิร์กเนี่ยคือเยอะสุดเอิร์กเนี่ยคือเยอะที่สุด50ล้านที่ผ่านมาก็คือ5ล้าน10ล้าน3ล้าน10ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะรวมกันก็ร้อยล้านร้อยกว่าถามว่าอยากได้เงินคืนไหมมันก็ถ้าได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือลี่ทำใจกับทุกคนหมดแล้วที่โกงลี่เนี่ยก็เราโง่เองเราพลาดเองเราไม่ทันคนผิดอย่างพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ควรที่จะลอยนวลเพราะว่าเขาคือภัยของสังคมโจรในคราบคนดีเนี่ยเราไม่ควรปล่อยคือตอนนี้ลี่ก็ดำเนินการเมื่อวานนี้คิดว่าจะได้คืนนะแต่ก็ไม่มาศาลก็น่าจะออกหมายจับก็ลี่ก็จะจับพวกโจรมาติดคุกทุกคนแล้วไม่ปล่อยโอ้มีนักธุรกิจชื่อดังด้วยแล้วก็มีนางเอกดังช่องดังมีหลายคนผู้กำกับมีเยอะมากเลยน่าจะประมาณเอาที่รีรวบรวมหลักฐานแล้วมีหมายเนาะก็น่าจะประมาณ 7-8 คนแต่ก่อนหน้านั้นน่ะคือรวบรวมไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้ก็ให้ยืมเงินให้ยืมฟรีๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีเอกสารสัญญาอะไรส่วนใหญ่เป็นการยืมเงินไม่คืนแบบพี่น้องคุยกันพี่ลำบากโอเคหนูช่วยพี่แต่ทุกคนยืมก็ยืมแบบ5ล้าน10ล้านนะเราเสียใจก็คือเรามีแต่ให้อ่ะเรามีแต่พลังความดีเราเป็นคนคิดดีอ่ะเราไม่คิดว่าคนนั้นจะเป็นคนไม่ดีเราก็เรารักเขาอ่ะทุกคนคือเรารักเป็นพี่เป็นน้องหมดเลยแล้วเราก็ทุ่มเทให้ความรักความเมตตาเขาไปแต่เขากลับเอามาเหยียบย่ำความรักความเมตตาของหนูมาหลอกมาโกงหนูสุดท้ายก็จากหนูไปเราเสียใจไม่ได้เสียใจที่สูญเสียเงินแต่เสียใจที่เรารักเขาแล้วเขาทำกับเราแบบนี้คือมันไม่ดีเอามากๆเลยเงินสดเหลือน้อยครับผมเหลือน้อยเออแต่ว่ามีทรัพย์สินอีกเยอะมากเหตุการณ์นี้มันสอนอะไรกับเราบ้างคะสอนให้หนูเข้มแข็งสอนให้หนูกล้าหาญสอนให้หนูยอมรับความจริงสอนให้หนูไม่ท้อสอนให้หนูรักตัวเองมากขึ้นลินลี่เป็นเสาหลักของครอบครัวมีลี่คนเดียวที่สามารถยืนได้แล้วสามารถเดินไปข้างหน้าซึ่งครอบครัวลี่ข้างหลังเนี่ยไม่มีใครทำอะไรได้แล้วตัวลี่เนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวหนูเป็นซึมเศร้านะแต่โชคดีที่ข้างในเรายังใฝ่ดีอย่างเงี้ยเราใช้ธรรมะปฏิบัติจิตใจเรานั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันให้เจ้ากรรมนายเวรเนาะให้มันทำให้ลี่ฟื้นตัวขึ้นง่ายหนูไม่อยู่เฉยๆอ่ะหนูไม่อยู่เฉยๆไม่ยอมให้พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อที่จะไปหลอกใครเพราะว่าการที่โดนแทงข้างหลังหรือโดนหลอกเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะมันทรมานนะทั้งครอบครัวทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกคุณทำให้ทุกคนเนี่ยร้องไห้เสียใจแล้วทรมานกินข้าวกับน้ำตาแล้วถ้าบุญไม่มีแล้วฆ่าตัวตายแล้วพวกคุณน่ะที่โกงไปอ่ะจะอยู่ได้ยังไงพวกคุณจะต้องสำนึกผิดบ้างทำอะไรกับใครเอาไว้อะโจรเนี่ยไม่ตายก็ติดคุกมันมีแค่สองอย่างถ้าคุณเริ่มต้นที่จะโกงแล้วเนี่ยมันก็มีนั่นแหละตายกับติดคุกสองอย่างไม่มีทางที่ชีวิตคุณจะเจริญนี่ไม่ได้แช่งเพราะว่ามันคือกฎตายตัวของจักรวาลของโลกใบนี้ตอนนี้ก็มีท่านทนายอนันตชัยชัยเดชนะคะแม่ตาดูเรื่องรายละเอียดของการฟ้องร้องให้นะคะแล้วก็
ก็ล่าสุดก็มีผู้จัดการส่วนตัวก็โกงเราอะไรเงี้ยท่านทนายอนันตชัยชัยเดชก็เป็นคนดูแลคดีนี้ให้แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เมืองก็คอยช่วยเหลือก็เราก็รู้สึกอุ่นใจในวันที่เราไม่มีอะไรเราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่เมตตาเราที่คอยช่วยเหลือเราในวันที่เราลำบากรีเจอคนไทยแค่กลุ่มนี้เท่านั้นที่ทำร้ายแต่มีคนไทยหลายคนที่รักและเมตตาเอ็นดูรีก็มีมากก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะนี่ทำไมวงการบันเทิงมันเฮ้ยมันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยแต่เราเจอของปลอมไงแต่พอเรามาเจอของจริงเฮ้ยเราก็ชื่นใจนะเรียนรู้ประสบการณ์ของชีวิตแล้วเอาประสบการณ์ของชีวิตมาใช้กับปัจจุบันนะไปชดใช้กรรมก่อนก็คิดว่าน่าจะชดใช้กรรมหมดแล้วนะก็คิดว่าอย่างนั้นถ้าไม่หมดกะเฮ้ยเอามีดมาเสียบเอาเลยแทงจ้วงแทงจ้วงแทงจ้วงซะคอตายมันกับแพงอีหลีเนาะถ้ามันบ่แพงมันกับบ่แมนแล้วนั่นแหละเฮาก็ต้องตกนรกก่อนแล้วค่อยได้ขึ้นสวรรค์ส่วนมากจะด่าว่าลีโง่ก็ยอมรับก็โง่จริงทำไมโง่ลีก็คงไม่โดนร้อยล้านพวกพี่ก็ว่าไปพี่ก็ด่าหนูเลยด่าเยอะๆด่าให้หนูตื่นเพราะคำด่าของพี่คำตำหนิของพี่นั่นแหละจะทำให้หนูตื่นถ้าเพราะไม่มีคนด่าหนูไงหนูถึงต้องพลาดแล้วพลาดอีกด่าหนูแหละดีแล้วหนูจะไม่พลาดอีกแล้วหนูจะระมัดระวังตัวมากขึ้น ด้วยความที่ลีเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะลี่ก็โทษใครไม่ได้เลยทั้งหมดทั้งมวลคือรีบเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพเข้ามาเองเพราะว่าเราไม่ทันคนจิตใจดีหัวใจรวยมากมากเมื่อหัวใจรวยแล้วจิตใจเราดีเราก็มีผู้อุปถัมภ์นี่มีสามีอดีตสามีอดีตนะคะสามีเขาเลี้ยงดูปูเสืออุปถัมภ์เราดีให้เราเยอะเราก็ทำธุรกิจร่วมกับเขาเขาก็เป็นนักเทรดระดับโลกนะคะลี่ก็มีเงินลี่ก็ตีเงินกลับให้เขาไปเทรดให้ลี่ก็สบายนะคะผมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมสามีดูแลแล้วทำไมถึงไม่อยู่เฉยๆให้สามีดูแลล่ะแล้วเวลาที่สามีเราลำบากอ่ะเราช่วยเหลือเขาไม่ได้อ่ะแล้วเรามีแต่ใช้มีแต่จ่ายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นปมในใจเราไม่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือครอบครัวเลยนั่นคือเป้าหมายและเหตุผลที่ลี่อยากหาเงินให้ได้ด้วยตัวของลี่เองเพื่อที่จะไปส่งเสริมสามีบ้างในตอนที่เขาลำบากหรือเลี้ยงดูตัวเองได้โอ้ยจะมากราบขอร้องขอโทษไม่นะคะเป็นเงินสดเท่านั้นค่ะถ้าไม่มีเงินสดก็ไปเข้ากงค่ะไปติดคุกไปกินข้าวแดงค่ะนะคะตามนั้นไม่คุยเราไม่คุยกับคนพวกนี้เฮ้ยแย่งอยากแย่งรีบพูดตามตรงรีบขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่ๆที่เป็นแฟนคลับหรือว่าแม่ตาลี่เนาะทุกกำลังใจของพี่ๆจริงๆนะที่ทำให้ลี่ขึ้นมาสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วทุกคำด่าหรือว่าคำชื่นชมก็ทำให้ลี่เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่จนทำให้ลี่เป็นลินลี่เงียนได้ในวันนี้ทุกคำด่าว่าลี่โง่เง่าสารพัดอย่างนู่นนี่นั่นพวกพี่พูดถูกเพราะถ้าพี่ไม่ด่าหนูก็ไม่ตื่นแล้วก็กำลังใจของพี่ๆทุกคนก็ทำให้ลี่สู้เพราะว่าลี่สู้เต็มร้อยเลยครับตอนนี้ลี่จะไม่อ่อนแออีกลี่จะไม่อ่อนแอลี่พร้อมที่จะไฟกับคนที่ไม่ดีสุดท้ายนี้นะคะลินลี่ขอฝากรายการน้องใหม่ของหนูลินลี่นะคะลี่ก็เป็นผู้จัดรายการเป็นผู้จัดน้องใหม่เลยรายการชื่อว่าเพื่อนกินหาง่ายออนแอร์ทางช่องไทยรัฐโดยมีพี่มะตูม
มีพี่แอร์เป็นพิธีกรเรื่องนี้แล้วก็ลี่ขอฝากละครเรื่องมนตรานาคราชตัวลี่ก็ได้เล่นเป็นนักแสดงนำนะคะก็ฝากเรื่องนี้ด้วยเกี่ยวกับพญานาคเนาะตัวลี่ก็ศรัทธาพญานาคมากๆแล้วก็ยังมีพังคีคำชะโนดต่างๆนานาที่มีผู้ใหญ่แม่ตาให้ลี่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงนะคะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ทางนี้ก็ฝากติดตามลิลลี่ที่ IG Facebook ชื่อเดียวกันนะคะ LILLYNALILLY ค่ะติดต่อมาได้เลยค่ะคือให้ลี่วิ่งผ่านหน้ากล้องหนูก็แฮปปี้แล้วนะคะช่วยหนูหน่อยนะหนูอยากเป็นจริงๆล่ะอยากเป็นจริงๆนักแสดงดาราหนะกับหน้านี่ไปเฮ็ดอยู่เกาหลีได้ล่ะมันก็มดหลายล้านได้ล่ะอีหลีถูกโกงก็ถูกโกงไปเป็นร้อยล้านหันมันก็ยังบ่ประสบความสำเร็จจักเทื่อก็ให้เฮาเป็นแน่เอาเฮาไปเป็นต้นไม้เอี่ยงก็ได้เฮาเป็นได้มดแม่ตาเฮาแน่เด้อขอบคุณนะคะ